Sharing us your knowledge. And once again, ladies and gentlemen, we have to admit that um, technology, nowadays, technology is one of the most important tools that can. drive and increase your uh, revenue, your profit in your business อะไรค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จบการสัมมนาในหัวข้อแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหัวข้อถัดไปค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะในลำดับนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของหัวข้อนะคะกับ keynote speech ที่มีชื่อหัวข้อว่า Thailand Startup Ecosystem ค่ะโดยจะ บรรยายนะคะโดยวิทยากรน,นะคะคุณวัชระเอมวัดค่ะ director of Thailand Tech Startup Association ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะ ครับก็สวัสดีครับก็โอเคก็วันนี้เรามาพูดกันเรื่องของ t ท a i ลน n d เ,เรื่องของ Start-ups e o s y y t t m m นะครับหลายท่านเองวันเราเปิดงานกันมาแล้วเรามีงานกันจนวันสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้ว Start-up คืออะไรนะครับ Eco s y s t e m ในเมืองไทยเองเป็นยังไงบ้างเซสชั่นนี้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเนาะ โอเคครับก็สตาร์ทอัพไทยแลนด์เนี่ยเราพูดถึงผมแนะนำตัวเองก่อนผมวัชระเอมวัฒนะครับชเชินจือกักจริงๆผมเป็น CEO ของบริษัทคอมพิวเตอร์โลจีนะฮะบริษัทเราเปิดมาประมาณ5ปีละเราเริ่มตั้งแต่เป็น s t a r t ทอัเล็กๆเริ่มธุรกิจขึ้นมาแล้วก็3ปีแล้วเราก็เจ๊งไปนะครับแล้วเราก็ทำสินค้าตัวใหม่ขึ้นมามีการลงทุนจากบริษัท Invent นะครับเป็นอินเวสเตอร์รายใหญ่ของเมืองไทยนะครับแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาเราเอ็กซิให้กับยูโรโมบาลของเกาหลีนะครับแล้วผมขึ้นมารับตําแหน่งต่อจากคุณโบ๊ทภัทยนะครับก็ดูแลดูเรื่องของสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพด้วยเดี๋ยวช่วงหลังผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเราต้องมีสมาคมนี้แล้วสมาคมนี้คืออะไรนะครับก็ตอนนี้รับสองตแหน่งนะครับคอมพิวเตอร์โลจีแล้วก็ไทยเทคสตาร์ทอัพทีนี้ผมจะเริ่มเล่ากันว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพคืออะไรนะครับหลายๆท่านเองจริงๆมันค่อนข้างจะแยกยากมากนะครับ คนหลายๆคนมันจะบอกว่าแล้วสตาร์ทอัพเป็น SME หรือเปล่าแล้ว SME แบบไหนที่เป็นสตาร์ทอัพบ้างนะครับหลายๆคนพอพอเราเริ่มแย่ปุ๊บมันจะเริ่มเกิดความขัดแยง้งนะครับแต่ยังงี้ผมยกเคสมาให้ดูแล้วกันว่างั้นมุมมองของพวกเราเองของทางสมาคมเองหรือกลุ่มพวกเราเองเนี่ยเรามองว่าสตาร์ทอัพหรือเทคสตาร์ทอัพเนี่ยคืออะไรนะครับจากสตีฟแบงก์เองเนี่ยเขาบอกว่าสตาร์ทอัพคือ temporary o r g a n i z a t i o n ที่มองหาสิ่งที่ repeatable นะครับแล้วก็ scalable business ให้ได้ นะ u s i n e s s model ให้ได้หรือบอกว่า Startup คือ Company ที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่ออกแบบมาเพื่อจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะเ้วเข้าสู่ตลาดให้เร็วที่สุดบางครั้งเองพอเรามององี้ปุ๊บเราเริ่มจับมุมมุมหนึ่งได้ว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่มัน Scalable ใช่ไหมครับมุมที่เป็น r i s k taker มุมที่เป็นมองหาซอฟฟ์ฟันบางมุมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเ,องเนี่ยผมกลับโฟกัสให้กับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆแล้วมันคือ การเริ่มสร้างธุรกิจแบบ scalable ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มสร้างขึ้นมานะครับพอไล่ไปให้ดูปุ๊บเนี่ยผมยกตัวอย่างของคน3คนน้องบางคนบอกว่าอยากให้ทําเรื่องของตัวเว็บไซต์นะผมมองว่าคอฟฟี่ช็อปละกันมันเข้าถึงง่ายกว่ามอกว่าเป็นสมศักสมยิงแล้วก็สมหมายทั้ง3คนนี้ทําร้านกาแฟคนแรกนะฮะเขาบอกว่าสมศักเองเนี่ยเขาเริ่มทําร้านกาแฟขึ้นมาแล้วบอกว่างั้นร้านกาแฟนี้เองพอเขาเริ่มมีผลกาไรปุ๊บเขาเริ่มจะขยับขยาย เขาก็เอาผลกำไรงงจากผลกาไรมาเนี่ยหรือจะกู้เงินเข้ามาเนี่ยเริ่มขยายธุรกิจออกไปในวันแรกที่เขาเริ่มในวันที่เขาเริ่มโพสต์คอนเร็จนะครับสมหญิงเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเปิดร้านกาแฟาขึ้นมาเหมือนกันเขามีเงินเขาดีไซน์ตัวโครงสร้างร้านกาแฟาใหม่เขาสร้างคุกบุก๊กอารมณ์เหมือนแมคโดนัลล์นะครับเขาสร้างหนังสือเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยคือวิธีการเปิดร้านกาแฟา เขาขยายท่านที่ได้สามล้านเขากู้เงินเข้ามาเขามีนักลงทุนเข้ามาเขาขยายขึ้นมาสามล้านแล้วนี่คือรูปแบบของร้านกาแฟที่เขาทํานะครับแบบที่สามสมหมายเองเขาบอกว่าเขาเขาสร้าง,างเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วบอกว่างานทําให้ทํากาแฟได้เร็วขึ้นนะครับใช้คนน้อยลงมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยพอถึงเวลาปุ๊บเขามีผลกําไรหรือเขามีผลกําไรขึ้นมาเขาเริ่มสร้างร้านกาแฟให้มันรวดเร็วมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เขามี ทั้งสามคนนี้แตกต่างกันยังไงฮะจริงๆแล้วทั้งสมส,ส,สักสมหญิงสมหมายทำธุรกิจเหมือนกันเป็น SME เหมือนกันนะครับแ,แต่มุมมองหนึ่งที่แอบแตกต่างึ้นคือสมสมญิงสร้างแพลตฟอร์มสร้าง Business m o เดลขึ้นมาเติบโตขยายได้ใช่ถูกต้องพวกเรามองอย่างนี้ว่าเป็นสตาร์ทอัพครับและสมหมายเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยเขาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเขาขยายแล้วเขาสเกลดับได้ มุมมองแบบนี้ที่เราเรียกว่าเทคสตาร์ทอัพนะมีคำว่าเทคเข้ามาด้วยที่จริงๆแล้วในมุมมองของในมุมมองของธรุรกิจจริงๆเนี่ยเทคสตาร์ทอัพเป็นได้มากมายนะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่นี้เป็นแค่รูปแบบหนึง่งเพราะถ้าเราเริ่มดิกดาวลงไปเมื่อไหร่เนี่ยจากประสบการณ์ที่เราอยู่กันมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อเราดิกดาวเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเกิดความขัดแย้งทุกครั้งที่เราแยก SME กับสตาร์ทอัพแต่ f i n i t i o n ทุกๆครั้งเองที่เราเตือนไปถามนะักขข่าขาาา่าาาาาววเมมถรออคืะไ เทคสตาร์ทอัพคืออะไรนะครับสตาร์ทอัพเทคสตาร์ทอัพใกล้เคียงกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่พูดถึงสตาร์ทอัพแล้วเป็นชั่นถึงเทคสตาร์ทอัพมากที่สุดเนี่ยก็คือ,อพูดถึงเทคมากที่สุดก็คือตัวเทคสตาร์ทอัพเนื่องจากว่ามันสเกลเลเบิลได้อย่างรวดเร็วมากกว่านะครับพอมาเริ่มจริงแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าวันนี้เองมุมมองของสตาร์ทอัพเราเรามักจะชื่นชมของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเรามองว่าเขาเป็นผู้พายแพ้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับ เราต้อง move fast f f i l fast นะฮะมันไม่มันไม่มไม่ใช่ท่องทางที่บอกว่ามันจะมีชนะหรือแพ้เท่านั้นมันคือการแพ้มันือการเฟลเฟ f a ฟลไปเรื่อยจนวันหนึ่งที่เขาชนะขึ้นมานะครับอย่างธุรกิจผมเองเนี่ยสปีแรกผมเฟลไม่มีเงินเหลือเลยในบริษัทนะครับจนวันหนึ่งเองผมเข้ามารับงานเอาซอร์สเองแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มที่จะทำา r r o u u t t ขึ้นมานะครับ t r o d u c t แรกก็เจ๊งทำทำทำขึ้นมาแล้วก็พอมันขึ้นมาได้ออโปรดัที่สก็มีปัญหาอีก แต่เราก็ไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็ออกผลักต,ต่อไปลองเทสติ้งตลาดต่อไปมาเซตประเภทนี้เองนี่คือมุมมองที่ว่าวันนี้เองพอเราทำสตาร์ทอัพเราต้องรู้จักถึงความพ่ายแพ้ได้นะครับพอมาถึงมุมภาพตรงนี้เองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เองในตลาดเราบอกว่าเราจะสร้างยูนิคอนสตาร์ทอัพภักรัฐบอกเลยเร,เราจะเราจะเริ่มมียูนิคอนสตาร์ทอัพในประเทศไทยคําถามของผมคือลองนึกภาพนะฮะยูนิคอนสตาร์ทอัพหมายถึงสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า1ล้านบิลเลียนยูเอส คุณค่ากี่บาทไทยครับ35,000ล้านบาท Market cap 35,000ล้านบาทของ v a r i a t i o n เนี่ยเทียบเท่ากับในบริษัทในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ผมงเข้าใจว่ามีบริษัทในเมืองไทยที่มีมูลค่ามากกว่านั้นนะประมาณ70กว่าบริษัทเท่านั้นเองงั้นเราบอกว่าเราจะสร้าง Startup Tech Startup คือเราสร้าง Tech Company ที่เป็น t o อปท็อปของประเทศไทยในแบบนั้นหรอ ั่นคือโจทย์ที่ยากอย่างหนึ่งเองก็เราหวังว่าจะมีสตาร์ทอัพสักลายหนึ่งที่ทำแบบนั้นได้แต่ถามว่ามันไกลเกินเอื้อมไหมนะครับจริงๆแล้วพอมาดูภาพอย่างนี้นี่คือตัว Facebook เองที่เขาเติบโตมาสังเกตเห็นไหมฮะว่า Facebook เองช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีเงินเลยนะฮะพอเราเริ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาไปถึง80บิลเลนยูเอสด้ในช่วงเวลาไม่เท่าไหร่นักลงทุนคนกลุ่มแรกๆของเขาฮะพวกกลุ่มที่เป็นพวก Excel Partner พวก พวกกลุ่มแรกของเขา34มสี่ไลน์เนี่ยเขาลงใน Facebook อยู่มูลค่า35,000ล้านไอ้สามสามหมื่นห้าพันดอลลาร์ปัจจุบันนี้มูลค่าของคุณตัวนั้นเองอยู่ประมาณ365ล้านถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับใหญ่โตมโหฬารมากนั่นคือสิ่งที่เป็นเอาคัของฝั่งสตาร์ทอัพได้นะครับในสตาร์ทอัพเองเนี่ยมียูนิคอนเยอะแยะมากมายถ้าสังเกตว่าช่วงปยปลายเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามียูนิคอนเยอะมากนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณ5 6ปีที่ผ่านมา และตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนเริ่มจับตามองมันจะเกิดมันจะเกิดสตาร์ทอัพบับเบิลหรือเปล่าคือพอยูนิคอมมันเกิดเยอะมันก็ต้องมีตายบ้างถูกไหมฮะผมมองว่าตรงนี้มันอาจจะมีบ้างนะฮะในในตลาดภาพใหญ่ในตลาดไทยเองมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะเราเพิ่งเราเพิ่งจะกวาดสเปรย์เงินเข้าไปแล้วทําให้ตลาดมันเริ่มเพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งพอกลับมาดูตรงนี้นะฮะนี่คือยูนิคอนคลับของโลกผมให้ดูตัวนี้แล้วนี่คือยูนิคอนของสวีเซอร์แ มีใครบ้างมีการิเย่มีจาริน่านะครับมีแกร็บนะครับเข้ามาบุกตลาดไทยปัจจุบันนี้แกร็บมีอยู่ในเชียงใหม่ด้วยนะครับมีลาซาด้านะฮะตัวลาเซอร์คือตัวที่3นะครับท o ก o พีเดียเทเบลโลกานะครับแล้วก็ยูเอ็นจีเราหายอะไรไปไหมฮะประเทศเพื่อนบ้านเรามีครบเลยอะเราหายเมืองไทยไปเลยอะแล้วเรายังไม่มีใครที่ อีเว close to them เลยครับไม่มีใครที่รู้สึกว่าเขาเราเข้าใกล้เขาเลยนะไม่มี Series C เลยและไม่มี Start up valuation เกิน200ล้านเหรียญเลย fundraising ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของ Start up คือ o m i s e 17ล้านนะฮะที่เพิ่ง raise กันไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเราเริ่มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เองถ้าเราบอกว่าเราจะจะสร้าง Facebook เราอยจะสร้าง Twitter ราอยากจะสร้างสตาร์ทอัพรายใขนาดนั้นเองผมกลับมาบอกว่าเราไม่ต้องการแข่งกับเขาหรอกเขาไกลเกินเอื้อมไปแล้วเราแค่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเราได้เนี่ยเราก็พอใจแล้วเราสร้างท็อปร้อยของบริษัทที่เป็นหนึ่งในหนึ่งในร้อยของประเทศไทยได้ผมว่าเราก็พอใจแล้วแต่วันนี้เราทํายังไงที่จะไปตรงกันได้นั่นคือโจทย์ที่สําหรับเราทุกคนในวันนี้ของงานในวันนี้ที่เราเริ่มภาครัเริ่มกระจายเสียงออกมาฝั่งรีเจลเองในประเทศเองเริ่มสนับสนุนอะไรต่างๆสตาร์ทอัพเองเริ่มกลุม่มเทคโนโลยีมากขึ้น มา r ก e t e n น b l e มากขึ้นนะครับพอมาดูตรงนี้ครับนั่นคือทำไมสตาร์ทอัพเองถึงเป็นภาพที่มีคนพูดถึงมากนะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้เลยปี2011นะครับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือใครเอ็กซอนโมบิลรองลงมาเป็นพวกปิโตชัยนาเองมี Apple อยู่อันดับ3เห็นไหมฮะมี ICBC มีเอมีมี t r t r r b r a s มีชัยนา c o n s t r u c ชั่นมีลาชมีเชลมี ush, เชฟลอน ทั้งหมดใน2011เป็นบริษัทที่เป็นแบงกิ้งกับพลังงานวันนี้เองเนี่ย2016เองควอเตอร์แรกนะฮะจริงๆแล้วอัลฟาเบตแซงไปแล้วนะฮะเรามี Apple นะฮะ Google นะฮะอัลฟาเบตคือ Google Microsoft Amazon 1ใน4อันละ3อัน1ใน4อันแรกเทคโนโลยีน,น,ละ Technology, นะครับเบิร์กชัยยังยังเป็นบริษัทเงินนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เอ็กซอนยังตกลงมาอันดับ6เลย Facebook ขึ้นมาจอนสันจนสันขึ้นมา CMG นะครับเวอฟากอ ในสายแบงค์งนั้นวันนี้เองภาพถูกเปลี่ยนไปเทคสตาร์ทอัพกลับมา disrupt ธุรกิจในโลกใบนี้ขึ้นมานั้นคือทำไมถึงมีกระแสที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเราต้องปลูกปั้นเทคสตาร์ทอัพทำไมภาครัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอธุรกิจที่มันรีพิตต์เบิลกับสเกลเดเบิลในมุมแรกที่เกิดขึ้นมาถ้ามาเก็ตไซส์มันไปได้เนี่ยมันทำใหุ้ริษัทมันเติบใหญ่ได้เหมือนกับไปมองว่าถ้าเกิดวันนี้เรามองเอ็มไฮมากๆว่าเฮ้ย เราต่อสร้างธุรกิจประเภทนี้เองเราไปไม่ถึงแต่อย่างน้อยเราสร้างธุรกิจในประเทศได้เราสร้างแรงงานในประเทศได้นั่นคือสิ่งที่เราทำนะครับเราอยากจะเป็นแบบนั้นอันนี้ผมไม่ได้แบบครอว่าตัว SCG นะครับผมให้อยู่ตัวอย่างเฉยๆนี่คือสตาร์ทอัพในมุมมองหนึ่งครับลองเห็น WhatsApp ไหมครับวันที่เขา Exit ออกไปเอง Facebook เข้ามาซื้อเองเนี่ยมูลค่า What s a อ p มากกว่าด้วยซ้ำไป19ลบิลเลียนนะครับ SCG อยู่ที่15ล้านไอบิลเลียน ปริมาณคนครับห้คนกับส0 0 0มคนนั้นคือสิ่งที่บริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งทำได้แต่เขาคือ Top of the World โอเคนะครับ valuation ที่เกิดขึ้นนะครับจาก Employee คนหนึ่งเองคือ3า5ล้านนะครับกับอันนี้เองเป็นเท่าไหร่ครับนั่นคือรูปแบบหนึ่งที่ทำไมเราจะเข้ามาดิสลอปในตลาดนี้ได้นะครับทีนี้จะเจอนี้ล่ะมันฟังดูสวยใช่ไหมฮะบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว มีมูลค่าขนาดใหญ่มหาศาลมากเราหวังว่าจะมีใครสักคนขึ้นมาเป็นแบบนั้นหรือมีใครสักหลายหลคนขึ้นมาเป็นแบบนั้นแล้วเจอนี้เขาเป็นยังไงนะครับพอกลับมาดูสตาร์ทอัพก่อนนะครับวันนี้เองเราเริ่มกันเนี่ยเราบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่ไอเดียชันเราเริ่มที่เรามีไอเดียนะครับจากนั้นเราเริ่มที่จะาวางคอนเซปต์ขึ้นมานะเป็นพรีสตาร์ทอัพขึ้นมาเป็นสเตจขึ้นมาเราเริ่มมีคอมมิตเมนต์ขึ้นมาเราเริ่มทำไอเดียวอลิยีเดชันคือเข้าไปคุยคนนู้นออกสินค้าออกมาเพื่อดู Product Market Fit. พอจากนั้นมันฟิตปุ๊บเรามีการอินเวสท์เมนต์ลงไปเราเรียกว่าปกติเราจะเรียกว่าเป็นพวกการทำการหาพาวดักมาเก็ตฟิตจากนั้นดับเบิลดาวอินเวสท์เมนต์ลงไปในจุดที่มันทําเงินได้แล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็หาเงินลงทุนข้ามาให้มันเติบโตหรือว่าเติบโตด้วยการเอาผลกำไรของบริษัทนี่แหละทำให้มันเติบโตได้นะครับในสเตจต่างๆเหล่านี้เองเ,องเนี่ยในเมืองไทยนะครับตัวเลขของการเงินเองการลงสีดมันก็ในช่วงแรกๆที่เป็นไอเดียเนี่ย เรามักจะสตาร์ทอัพหลายๆคนเองปกติเขาก็ไม่หานะฮะหลายๆคนเขาก็หาคือเขาไปหา,าฟันดิ้งมาพรีสิตฟันดิ้งในเมืองไทยนะฮะไซซิ่งตรงนี้เป็นเงินบาทไทยเริ่มตั้งแต่200,000บาทจนถึง1ล้านบาท,นะท,ทเนี่ยพรีสิตพรีสิตเนี่ยจะแลกหุ้นสเต็กหุ้นไปค่อนข้างน้อยถ้าใครเกิน5%นี่ไปคุยกับเขาได้นะฮะปกติพรีสิตเราอยู่ประมาณสัก5-2-5%แล้วแต่นะครับแล้วก็สิทธิ์ฟันดิ้งเองนะฮะสิทธิ์ฟันดิ้งก็จะมีเงินตั้งแต่500,000บาทจนถึง30ล้าน นะในเมืองนอกเองอาจจะอยู่ที่ประมาณสักมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปในเมืองไทยเองเท่าที่เห็นมาเนี่ยสิทธิ์ฟันดิ้งยังอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับซิลลี่เหรือพรีซิลลี่เจริงๆแล้วพรีซิทกับพรีซิ A, ลลี่เรวมกันคือเป็นซิลลี่เงินก้อนแรกที่ลงมาแล้วบริษัทพวกนี้เองเนี่ยมักจะลงในตําแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่โปรดักต์มันเริ่มวอลิเดตแล้วเริ่มมีโปรดักต์ในตลาดแล้วเขาเริ่ม Double ับบว่ e ดาวอินเวสเมนต์เพื่อจะบอกว่างั้นสิ่งที่เขาเริ่มทําเงินได้มันต้องขยายเติบโตออกไปนะครับมูลค่าตั้งแต่20านเงินลงทุน,น้าน,นถึง150ล้าน แล้วก็ซีรีส์ B ซีรีส์ C ซีรีส์ D ไปเรื่อยๆนะมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในเมืองไทยเองตรงนี้มีไม่ได้เยอะเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้ดูตอนหลังนะครับช่วงหลังๆในมีไม่ได้เยอะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงพรีซีดกับซีดเองเนี่ยเริ่มมีบ้างนะครับมีเข้ามาพอสมควรบ้างล่าสุดเองาฟ์มเดดสตาร์ทอัพนะฮะออกฟันกับแฟนเดตตุกๆจากคุณหมูอุ๊เบียนะฮะกับคุณกระทิงเขามีเงินก้อนเข้ามาเขาเป็นเลสก,กับพวกอินเวสเมนท์ที่เป็นฟันออฟฟันนะฮะ เขาสเปรย์ลงไปในสตาร์ทอัพก็คือว่าสตาร์ทอัพไหนที่เป็นโนเทเบิลสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มลงทุนให้50,000ห0 0 0เหรียญบ้างแสนเหรียญบ้างแล้วแต่นะครับมีสตาร์ทอัพมากกว่า20ลายหรือ30ายนอกจากนี้เองมีเงินสีดฟันดิงจากหลายๆลเข้ามาทาให้สตาร์ทอัพพวกนี้เองเริ่มมีเงินเข้ามานะครับเดี๋ยวเราคงจะเห็นภาพ ที่เขาเติบโตจากการที่ได้รับเงินฟันดิ้งเข้าไปแล้วเติบโตต่อไปได้เนี่ยผมรอเวลาประมาณสัก6เดือนอยากรู้เหมือนกันว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นยังไงนะเพราะจริงๆแล้วเงินมูลค่าของตรงนี้ฮะมันไปได้อยู่ประมาณสักรันเวย์ของเขาทุกครั้งที่ได้รับเงินมาเนี่ยรันเวย์เราควรจะอยู่ที่ประมาณสัก 2- อถึงหถึงสปีเท่านั้นเองหมายความว่าเราได้เงินมาเราต้องใช้เงินให้หมดนะครับถ้าทําบริษัทให้โตภายในช่วงเวลานั้นแล้วเบ็ดกันเข้าไปว่ามันจะโตต่อหรือมันจะตาย นั่นคือมุมที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่บอกว่าจะโตสักเส s ไปเลยแล้วเฟลไปเลยแต่มันอาจจะเกิดเป็นการเฟลได้มุมมองหนึ่งแล้วก็เฟลต่อเฟลต่อเฟลต่อจนชนะก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมกลับมาเล่าดูเรื่องของเจอร์นี่อีกทีหนึ่งนะครับสมัยเมื่อกี้นี้ครับเขาบอกว่าในมุมมองการสร้างสตาร์ทอัพจริงๆนะฮะเขาบอกว่าโอเคเขาสร้างมีไอเดียขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่างั้นไอเดียเนี้ยเขาจะเริ่มสร้างบางอย่างที่เขาจะเปลี่ยนโลกหรือเขาจะทําธุรกิจเงาขึ้นมาเขาสร้างโปรตาร์ทีฟขึ้นมา จากนั้นเขาก็ไปหาโคฟ่าเดอร์โอเคเฮ้ยมาทําธุรกิจด้วยกันไหมในมุมของซาร์นัพเองความสกักเซสเองเนี่ยมันต้องมีโคฟ่าเดอร์แน่นอนมันมีคนช่วยคิดมีคนช่วยช่วยเบรนสตอร์มมิงช่วยโต้แย้งในสิ่งที่เขาคิดออกมาได้และตัวเลขที่สถิตินะฮะที่สักเซสมากที่สุดส่วนใหญ่จะอยู่ที่มันทักสองถึงสามคนเท่านั้นมากกว่านี้มันเริ่มตีกันลวเริ่มแบ่งพักแบ่งพวกเริ่มเป็นการเมืองและสองถึงสามคนจริงบริษัทผมก็มีสามคนนะจากนั้นเราก็เริ่มมีคนเข้ามามากขึ้นมีแมネจเมนต์เข้ามามาก นะครับต่อจากนั้นเองเขามีโคฟาลเดอร์แล้วนะครับเขาเริ่มสร้างโปรดักต์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเขาเริ่มบางคนเองก็จะเริ่มมีเงินรายรับจากแฟนเอพวก a n อิน investor แล้วขอสิทธิ์ฟันดิ้งนะครับบางคนเองก็ไม่ต้องขอเขาก็เติบโตเขาไปเรื่อยๆเขาก็มีเงินลงทุนก้อนแรกมายังไม่หมดนะครับหรือบางคนเองก็จะเริ่มที่จะไปเข้าพวก startup accelerator อย่างบูธของ corporate ข้างหน้างานตรงนั้นก็จะมี startup accelerator มากมายอย่าง telco banking เข้ามาหมดนะครับ และตรงนี้แหละครับที่บางคนเองก็จะเริ่มตายหายจากไปเริ่มทําขึ้นมาสักพักหนึ่งก็จะเจอว่าเฮ้ย <c oughs> เราสร้างมันเริ่มตายจากหลายๆเหตุผลนะครับบางอย่างก็สร้างบางสิ่งที่ตลาดไม่ได้ต้องการจริงขอสร้างมิดเดิลแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่นมิดเดิลแพลตฟอร์มของติวเตอร์ไม่มีติวเตอร์เข้ามาอยู่ในระบบหาลูกค้าไม่ได้ก็ตายไป สร้างนู่นสร้างนี่ออกมาหรือว่าแบบไม่มีวอร์ติเคิลโนเ e e ตัวอย่างเช่นผมบอกผมจะทำซาท่องเที่ยวผมไม่เคยรู้เรื่องท่องเที่ยวต้องมีอะไรบ้างการจับตลาดเป็นยังไงความเข้าใจในตลาดเป็นยังไงนะครับเริ่มที่จะมีการเรียกว่าอะไรฮะทีมมันไม่แข็งแรงพอเพราะจริงๆแล้วสำคัญที่สุดของสตาร์ทอัพคือ t i ม e กับทีมนะครับพอคนมันแข็งแรงพอเราก็เริ่มตายไปใช้เงินหมดนะครับ บริคเพเยอร์โอนดิมาเก็ตอันนี้เป็นโจทย์ที่รุนแรงมากสําหรับเราเองผมสองปีที่แล้วผมเห็นสตาร์ทอัพหลายหลายท่านนะผมมีตัวอย่างอันหนึ่งที่เคยคุยกันเขาบอกว่าเขาทำท่องเขาทําเรียกรถแท็กซี่จุดแข็งของเขาคือเขาติดต่ออู่แท็กซี่ไว้หมดแล้วเขามีคอนเนคชันกับอู่แท็กซี่เยอะมากเขาระบบทางระบบทางเอเรียกรถมาให้วันนี้เขาหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่ว่าจะมีคอนเนคชันโลลบิสเนสมากมายเขาเจอ สตาร์ทอัพจากสิงคโปร์จากมาเลเซียเอาเงินโยนเข้ามาเลยตุ้มถึงเวลาก็ตายเองอยู่ดีเพราะว่าเราสู้กําลังเงินไม่ไหวบพราะว่าใช้ grab จบบอีซี่ตอนที่เขาเตีกันมากเขาบอกกดเรียกทีหนึ่งเขาจ่ายสาบาทเราจะเอาเงินจากไหนมาสู้ได้และอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องนะเราต้องสนให้ความเข้าใจเหมือนกันว่ามันค่อนข้างน่ากลัวคนจากมาเลเซียคนจากสิงคโปร์เองจากเซาท์อีเซเชียเองแผนต่อไปหลังจากที่เขามาพิสูจน์มาเก็ตแลวเขาเคือเาออกตลาดเซาท์อีเซเชียแน่ๆมันมันแผนภาพเดียวกับเราฮะเราก็ทํา ซึ่งแบบนี้ถ้าเราอยู่นานๆต่อไปเราเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นนะยูนิคอร์นที่เกิดขึ้นในซาท์อสเอเชียเกิดขึ้นมากมายและถ้าเราไม่ช่วยกันเราก็ทําให้ตลาดเราสตาร์ทอัพเราก็ไม่เหลือเหมือนกันแล้วก็โดนสิงคโปร์โดนมาเลเซียโดนพวกนี้กินหมดนะครับเอะบางคนเองนะต่อจากสเต็ปนั้นเองบางคนเองเริ่มมีฟันดิ้งเข้ามาแล้วเริ่มมีเงินเข้ามาพอมีเงินเข้ามาบางหลายคนบอกเฮ้ยแม่งเป็นสาพาีโร่แล้วอะ คืสักเซสแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วได้เงินมาเนี่ยผมได้เงินมนาะปุ๊บเนี่ยสองปีผมหัวงอกเลยจากที่ได้เงินก้อนแรกเข้ามา New Journey Just Begin ครับเขาแค่1%นของการสำเร็จและนั่นคือการทำธุรกิจให้มันโตต่อไปภาระมันเพิ่มเพิ่มมาอีกเยอะมากนะครับบางคนเองก็ Achieve their goal ไปแล้วนะฮะหรือก็ List Company วิธีการ exit ก็คืออาจจะแบบ List Company ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองบ้างนะครับหรือมีคนเข้ามา acquire บ้างหรือทำธุรกิจให้มันเติบโต ตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้และนั่นคือเจอร์นี่นะครับมันฟังดูดีใช่ไหมฮะจากตัวเลขที่เห็นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ย95%ของสตาร์ทอัพตายภายใน2ปีและนั่นแหละครับทำไมเราถึงต้องมี a c c เ l e r a t o r ทำไมเราถึงต้องผลักดันทำไมเราถึงต้องช่วยเหลือกันเพราะมันอยู่กันไม่ได้มันอยู่กันได้แป๊บเดียวเองนะครับแล้วแค่1%ของสตาร์ทอัพเท่านั้นเองที่ได้เอกได้หรือคอมพานีได้ มันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันเป็นเรื่องที่หนักกว่าที่คิดแล้วภาระหน้าที่มันค่นข้างเยอะมากนะครับตรงนี้แหละครับที่บอกว่างั้น make, 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 ธุรกิจใหญ่ก็เป็นจริงๆผมกลับมาให้ดูภาพเดิมเมื่อกี้นี้นะับเซาทิสเซียที่มันอยู่ในคอนตรงนี้เองผมอยากจะช่วยต้องการคําช่วยเหลือจากนี่แหละฮะจากบริษัทเองจากคนไทยได้วยกันเองจากบิ๊กคอร์ปอเรทเองจากภาครัฐเองที่เข้ามาช่วยเหลือเราทำงานร่วมกับเรานะครับสปอร์ตเรา จะทำให้เราโตมากขึ้นในมุมตรงนี้เองเนี่ยผมบอกว่าวันนี้เองสตาร์ทอัพหลายหลายเองในต่างประเทศเองนะในเมืองไทยเองที่เขาเสความสเมาได้เนี่ยเขาได้การช่วยเหลือนะครับทมว่าอุ๊กบี้เนี่ยโตจากไหนตอนนั้นที่เข้ามา AS เข้ามาช่วยเหลือบิ๊กคอร์เปเรทเข้ามาช่วยทําเป็นแพ็กเกจบันเดิลและโตขึ้นมาได้บิลมีการจับขึ้นมาทําร่วมกับกสิกรแบงค์ของผมเองมีการร่วมกับทาง AS เอเองเหมือนกันหลายท่านเองมีการช่วยเหลือจากหลายๆคนนะครับจากการใช้สินค้าของเราเอง มีคนบอกว่าสตาร์ทอัพของเราเองเนี่ยอยู่ที่60 70เป็นี่ยเป็น B2C เนี่ย B2C คือ Business to Consumer นะครับปัญหาหนึ่งของตลาดไทยคือ c o n s u m e r ไม่จ่ายเงินเกือบทุกรลายที่ทำ Business Model บอกว่าจะเอา c o n s u m e r เข้ามาแล้วอยากให้ c o n s u m e r ซื้อเซอร์วิขึ้นมาเนี่ยตายเรียบนะในช่วงระยะสั้นๆส,สุดท้ายเขาต้องไพวอตหรือเปลี่ยนโมเดลไปเก็บเงินกับธุรกิจเองแต่นั้นเราบอกกับคอน s u m e r ทุกคนไม่ได้ว่าคุณมาจ่ายเงินกับสตาร์ทอัพสิเขาจะได้โตไม่ใช่ นะครับทุกคนจะเรียนรู้ตลาดของเราเองแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองไปมากเก็ตเราจะเริ่มที่จะเข้าใจตลาดเราเริ่มเข้าใจการจ่ายเงินการชําระเงินผ่านออนไลน์มากขึ้นเข้าใจการใช้เงินมากขึ้นแล้วมันจะเติบโตต่อไปนะผมเชื่อว่าวันนี้เองเราต้องการความช่ดดยวยเหลือเยอะมากจากทุกๆหน่วยงานทุกๆคน10บแรงบางภาครัฐบอกว่าหรือหลายคนออกมาบอกว่าเราทำสิบทางเพื่อจะช่ดดยวยเหลือสตาร์ทอัพผมไม่ว่าสักสิบทางนั้นเลย มันอาจจะมีเพียงแค่3ทางเท่านั้นเองที่ประสบความสําเร็จและช่วยได้จริงแต่นั้นมันเป็นภาพเดียวกับสตาร์ทอัพที่ผมบอกเมื่อกี้มันไม่มีการสักซ์เชสกับเฟลมันคือการเฟลไปเฟลมาไปเรื่อยๆจนสักเชสขึ้นมาและนั่นคือการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาได้จริงๆนะครับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ล่ะครับพอมาดูตลาดไทยจริงๆบ้างนะครับนี่คือตัวเลขที่เติบโตมากขึ้นนะจาก2012เองมีปริมาณสตาร์ทอัพแค่นั้นเองครับที่ได้รับเงินฟันดิ้ง2015เติบโต,ต,ตมาก2016เนี่ยเรา ตัวเลขเรามากกว่า2,015ทั้งปีไปแล้วแม้เป็นตัวเลขครึ่งปีนะตัวเลขนี้จาก t e ท็ s ซ r สปริมาณที่คนได้ Startup Funding เนี่ยอยู่ที่71ลายแล้วด้วยซ้ำไปนะค่อนข้างใหญ่มากเ <c oughs> <c oughs> ทียบกับปีที่แล้วต้องปีมี 50, 59ลายเท่านั้นเองนะครับนั้นถึงผมถึงบอกว่าผมรอกลุ่มนี้เติบโตผมอยากเห็นมากเลย6 6เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ2,012ฟัน Startup มีอยู่3รลายปัจจุบันนี้70กว่าลายนะครับทท่งเงินลงทุนเข้ามาเนี่ย นอกจากว่าเราจะได้เงินลงทุนจากอินเวสเตอร์ไทยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ดีมากคือมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากนะฮะร้อยเจ็สบกร้อยสิบหกล้านเองเนี่ยถ้าลองคิดเป็นคูณเป็นตัวเลขเอาเร็วๆเข้ามาประมาณสักสี่ห้าพันล้านใช่ไหมไม่ใช่ เออประมาณ4ี่ห้าพันล้านบาทไทยนั่นคือเราดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> Active VC นะครับที่เห็นมาก็คือเนี่ยห้าร้อยที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นี่คือห้าร้อยตุกตุกที่จากคุณหมูอุ๊บเบี้ยวคุณกระทิงเขาเริ่มนันกันเข้ามาสีดเข้ามานะฮะดีแท็รับเขา ator, ้า Accelerator เรเปุ๊บก็มีการฉีดเงินลงไปเป็นถือว่าเป็น VC นะครับ Invent มีลงไป9การาย Cyber Agent กับ Golden Gate เองก็ลงไปเยอะเหมือนกันเป็นดีลไซเบอร์เอเจจากญี่ปุน่น Golden Gate จากสิงคโปร์นะคครรรัับบ Aden Capital East Venture เเเเเเปปปป็นนนนขขขออองงงงงไททยแตต่่่่ลสิจาาาากะะศ้มญีุ กลุ่มเหล่านี้เองก็เริ่มสตาร์ทอัพ V.C เนี่ยเริ่มเข้ามาใหญ่มากขึ้นนะฮะจากเห็นปริมาณ V.C ที่เพิ่มมากขึ้น2015นะฮะผมดูมดดใกล้ๆแล้วกัน2015เนี่ยมี500เข้ามานะครับมีไอยาลาเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นพี่ๆในวงการสตาร์ทซอฟต์แวร์ไทยเซ็นทันออนไลน์เริ่มเข้ามา2016เนี่ยรายใหญ่ๆที่โผล่ขึ้นมาช่วงนี้ตุ้มตามขึ้นมาก็ดีวีนะฮะดิจิตอลเวนเจอร์จาก SCB นะครับ,รบแล้วก็มีกรุงศรีที่เริ่มสร้างแอคเซเลอรอ์ขึ้นมมาีมีกหหลลายยแแบงงงค์นนะเดดีี๋วผมใู้้้ตรรจิๆว กลุ่มที่ฮอตนะครับในเมืองไทยวันนี้เองทุกคนชอบพูดถึงมากฟินเทคฟินเทคผมยังเคยบอกว่าทำไมต้องฟินเทคตลอดเวลาเดียวแล้วมาเทคแอดเทคของผมหายไปไหนนะก็จริงๆกับฟินเทคก็ยังเป็นจุดที่คนเข้ามาพูดถึงเยอะนะฮะจากเห็นอยู่สปอนเซอร์ก็ไ้นะมีแบงก์เงินเพียบเลยจุดหนึ่งเองเพราะเขาบอกว่าฟินเทคมันจะเข้ามาดิสรับแบงก์นะครับมันเป็นมุมที่เปลี่ยนแปลงได้คนก็เลยมาพูดถึงกันเฮ้ย hey, งั้นฟินเทคฟินเทคกลุ่มเกมเองก็เติบโตนะครับมีหลายๆเกมเองที่ลอนกำลังลอน,ลนอยู่ในตลาดเอง บางเกมเองเป็นท็อปในเมืองไทยอย่างแท็บสเตอร์นะตอนนี้ไปดังอยู่ในไต้หวันอันดับหนึ่งในแ p ปสโตรไต้หวันก็เติบโตได้ดีเหมือนกันนะเพราะเกมมันเข้าถึงง่ายและคนจ่ายเงินง่ายนะครับกลุ่มซอฟต์แวร์ s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  r v v i e e อย่างของผมเองเนี้ยเป็นโซลูชันที่เอาให้ลูกค้าใช้นะครับแล้วจ่ายเงินมาที่ผมเป็น as a service Social Enterprise ก็เติบโตขึ้นมาภาครัฐใกล้าาการสนับสนบุนแล้วแต่หลายฝ่ายก็อยากสนับสุนเขานะครับพอกลับมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า กลุ่มแบงก์เองเนี่ยฮะเริ่มเปิดขึ้นมาธนาคารแห่งประเทศไทยเองเข้ามาเล่นด้วยนะเอชซีมีบทบาทมากขึ้นด้วยการเปิดดิจิตอลเ e นเจอร์ที่ผมบอกไปนะครับกสิกรแบง Bank ก์เปิด KBTG ใช่ไหมฮะกรุงศรีแบงก์ก็เปิดกรุงศรีไลซ์เป็นแอสเซเรเตอร์ขึ้นมานะครับออมสินเองก็เปิดฟันขึ้นมาให้สตาร์ทอัพกู้อันนี้งงงง,งอยู่แต่ว่าน่าจะไปได้นะ CIMB ไทย <laughs> มีไทยก็เริ่มขยับเข้ามา UAB นะฮะแล้วอีกอันนึงที่ใส่ไม่ทันคือแบงค์กรุงเทพก็เริ่มเข้ามาสู่ตลาดนี้เหมือนกันน่าตื่นเต้นนะครับแบงก์เข้ามายุ่งกับเราเยอะเอ้ยเข้ามาช่วยเราเยอะจังเลยก็ดีเหมือนกันว่าจะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นทีนี้สมาคมล่ะปิดท้ายแล้วฮะผมปิดท้ายเซสชันนี้้วยบอกว่าแล้วสมาคมเราทำอะไรแล้วสมาคมเราคือใครสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพเรารวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับเราบอกว่าเรามีหัวข้ออยู่สามอย่างเท่านั้นที่สมาคมจะทำนะครับถ้านอกจากนี้ ไม่ต้องติดต่อสมาคมก็ได้ครับไปติดต่อที่อื่นก็ได้นะเราเป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างกลุ่มสตาร์ทอัพเองนะครับจะอยากจะติดต่อในเมืองไทยเองเรามีดัชเบสตาร์ทอัพค่อนข้างเยอะมากโพสต์ post ที่เราโพสต์ออกไปเองแต่แต่ละโพสบนเฟซบุ๊ก k นี่มีคนเข้ามาแชร์กระจายสตาร์ทอัพนี่สนใจเยอะมากนะครับคือสิ่งที่เราจะพูดออกไปเรามีอีเมลเราบอกว่าเราบรัสถึงสตาร์ทอัพแน่นอนถ้าคุณอยากติดต่อสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะครับเราส่งเสริมความช่วยเหลือระหว่างสตาร์ทอัพเองกับเวนเจอร์แคปนะครับเราช่วยบุคคลทั่วไปให้เขข้้าาใจมกึน และคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยให้รู้มากขึ้นว่างั้นคุณจะทำไงให้มันอยู่รอดได้คือเราให้ให,ให้ความเฉลิมด,ด้านความรู้ด้วยนะครับนั่นคือ3เรื่องที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นี้ทีนี้สมาคมเองสุดท้ายแล้วจริงๆทีมงานของเราเองเราก็พยายามที่จะรวมคนนะครับรวมทีมงานใหม่จากสตาร์ทอัพหลายๆรายอย่าง w a t c ็ b o x เองเครมดีที่มาจากของ Jack, พี่แจ๊กนะครับแล้วก็มาจากทางสายของ d ีแท็เองคือเราพยายามจะดึงคนจากทุกๆ Accelerator ขึ้นมาทุกๆ ภาคส่วนแล้วก็เป็นพวกกลุ่ม Notable Startup นอกจากนี้เองยังมีอย่างพวกพี่ๆี่ a ร t u p ัรุ่นใหญ่ๆที่เขาเป็น Advisor อย่างพวกพี่หมูพี่คุณชชนนอนจากที่นู่นที่นี่คือหลายๆรา,ายเนี่ยเขามารวมตัวกันวันนี้สมาคมเกิดจากการรวมตัวของของกลุ่มคนที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพเองเนี่ยมาช่วยนะครับแล้ววันนี้เราก็กลังทำตัว White Paper ขึ้นมาตัวหนึ่งที่บอกว่าวันนี้เองถ้าภาครัฐสนใจอะไรอยากจะเข้ามาช่วยเหลือเราเอง ช่วยดําเนินแถวทางตามประเภทนี้นั่นคือสิ่งที่เราร่วมมือกันคิดแล้วแล้วทำกันขึ้นมาแล้วข้อมูลชุดนี้เองอยู่ในเว็บไซต์ของงานนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะ startup thailand o uh, org เอ้ย thailand startup o r g นะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหลายๆอย่างเองเราไม่ต้องการให้ภาครัฐกวาดเงินสเปรย์เงินลงไปเองตั้งฟันขึ้นมาเองแล้วลงทุนเองเพราะคุณเองอาจจะไม่ได้เข้าใจ v ว r t i c a เามากเท่ากับกลุ่มที่เป็น investor ที่เป็นมืออาชีพเราอยากจะให้เกิด t ม h ชิ่งฟัน นะครับคือสมมุติว่าบอกว่าเราสนับสนุนการเติบโตของสนาบการเกษตรนักลงทุนลงหนึ่งรัฐภาครัฐลงห้าเรา exit ก่อนหรือลงสองก็ได้ investor เ,เ,เองเสี่ยงน้อยนะครับแต่ทําให้ธุรกิจมันเติบโตได้เพราะภาครัฐเข้ามาช่วยในการลงนะครับเรื่องของเกณฑ์ภาต่างๆ capital เกณฑ์ภาเองกฎหมายการให้หุ้นของกับพนักงานเพราะอย่างบอกที่บอกไปมันเกิดขึ้นจากคนเล็กๆน้อยๆแล้วเราดึงคนสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ นึกสภาพว่าถ้าเด็กเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเขาเริ่มที่จะใจฝ่อเขาก็ต้องออกไปอยู่บริษัทที่มันมีอนาคตมากกว่าที่ให้เงินดีกว่าสิ่งเดียวที่เราช่วยเขาได้เราบางทีเราก็จะให้หุ้นเข้าไปเราเรียกว่า employee stock option นะเราให้หุ้นเข้าไปปุ๊บเขาก็จะอยู่กับเราหรือเราบอกว่างั้นอยู่กันไป3ปีคุณจะมีหุ้นเท่านี้ถ้าคุณอยู่กัน5ปีนะหรือมากกว่านี้คุณมี performance เท่านี้เราให้คุณมากขึ้นหลักการแบบนี้เองจริงทําสัญญาเองก็ได้ครับแต่มันไม่ p o เพ l a เพราะว่าเวลาเราให้แล้วเราเอา transfer าคืนไม่ได้ให้ไปแล้วออกทําไง กฎหมายตัวหนึ่งที่เข้ามารองรับคือ ESOPE m p l o y e e s t o c k Option) เข้ามาช่วยได้แต่ตัวนี้ยังไม่มีนะครับนั้นคือสิ่งที่เราต้องการการสนับสนุสนเรื่องต่างๆเอมี e, อะไรอีกมากมายที่เราอยากจะอยากจะให้ขยับเข้ามาช่วยคือส่วนหนึ่งที่คุณช่วยได้คือกฎหมายอยู่แล้วนะครับเรื่องของเงินอยู่แล้วที่คุณมีเงินอยู่2 0 0 0 0ื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยเองพักเอกอชนเองถ้าอยากช่วยเองลองดูโมเดลประเภทนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ <c oughs> สุดท้ายแล้วทัทง้งทิ้งท้ายคือจริง,รงๆแล้วสมาคมเองก็ยังเป็นสตาร์ทอั สมาคมประเภทหนึ่งเราอยู่กันแบบสตาร์ทอัพสร้างกันแบบสตาร์ทอัพดูมั่มๆโั่ๆนิดหนึ่งนะในสมาคมเองถ้าใครรู้ก็จะดูมั่วๆโั่แต่ว่าเราก็สละเวลาเข้ามาเพราะเรามองว่าในสังคมนี้ในรูปแบบของการทําธุรกิจแบบนี้เองการรวมตัวกันการช่วยเหลือกันเองเป็นส่วนที่สําคัญแล้วเราจะร่วมสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้มันไปถึงอนาคตอย่างที่เราป้าวางเป้า,ปา,ปาหมายกันได้ขอบคุณมากครับได้ครับค่ะก็